หลังจากได้ทัวร์ทำกิจกรรมที่โซนยุโรปล่าสุดสี่สาวแบ็คพลิงก์ก็ได้โอกาสขึ้นปกนิตยสารบิลบอร์ดโดยในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบิลบอร์ดได้ปล่อยภาพ Limited Edition Box Set ของสาวๆวงแบ็คพลิงก์ทั้งหมด5รูปแบบตั้งแต่แบบวงและแบบเดียวของแต่ละคนซึ่งถือได้ว่า Blackpink เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP วงแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารของ Billboard และเผื่อใครที่ยังสงสัยเกี่ยวกับ Billboard นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจสั้นๆว่า Billboard เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเพลงฉบับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีลักษณะเป็นชาร์ตเพลงโดยชาร์ตเพลงที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกก็คือ Billboard Hot 100ชาร์ตเพลงอันดับ1ของโลกซึ่งเป็นการจัดอันดับเพลง100อันดับโดยไม่มีการแบ่งประเภทหรือแนวเพลงและ Blackpink ก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการ K-POP มาแล้วโดยเพลง Do-Do-Do-Do เปิดตัวติดอันดับที่55ของชาร์ต Billboard Hot 100ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่ก่อนหน้านี้วงรุ่นพี่อย่าง Wonder Girl ในเพลง Nobody ที่เคยทำติดอันดับที่76ในปี2009และนี่ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะทำให้คนทั้งโลกรู้จักสี่สาว Blackpink มากขึ้นถ้าชื่นชอบวง Blackpink ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน